กฎแห่งกรรมเรื่องเบากายเบาใจปีติกับสุขเวทนาขันธ์ที่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปีตินั้นจะอาศัยสุขเวทนาเป็นเหตุให้ปีติเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เองบางคนเข้าใจว่าปีติและสุขเป็นอันเดียวกันแยกจากกันไม่ได้แต่ความเป็นจริงนั้นปีติกับสุขต่างกันคือปีติเป็นเวทนาขันธ์สำหรับสุขเป็นสังขารขันธ์เมื่อมีปีติจะต้องมีสุขเสมอแน่นอนแต่ว่าเมื่อมีสุขอาจจะไม่มีปีติด้วยก็เป็นได้คำว่าปีติและสุขเป็นนามธรรมที่เกิดทางใจของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ก็คือเกิดขึ้นกับบุคคลที่รับรู้อารมณ์ฝ่ายกุศลอันประทับใจที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสอย่างหนึ่งและเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้รวมจิตเป็นสมาธิได้สำเร็จเพราะเพิกอารมณ์ที่น่ารักใคร่ออกไปอย่างหมดสิ้นจนรู้สึกเบากายเบาจิตใจสำหรับลักษณะนี้สามารถกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้อีกก็คือความรู้สึกเบากายเบาจิตใจหรืออิ่มใจที่เรียกว่าปีติกับความรู้สึกพอใจสบายใจยินดีเพลิดเพลินใจที่เรียกว่าสุขเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันหลังจากที่ได้สลัดความกระสับกระส่ายจากการรับรู้อารมณ์ต่างๆที่หนักๆออกได้สำเร็จแล้วตัวอย่างปีติและสุขที่เกิดจากการปฏิบัติอานาปานสตินั่นก็คือถ้าผู้ปฏิบัตินั้นสลัดอารมณ์เฉพาะหน้าออกไปด้วยการยกจิตเข้าไปตั้งไว้ในฐานที่ตั้งสติแล้วประคองไว้ไม่ให้แลบออกไปได้ปีติย่อมเกิดขึ้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายผู้ที่ปฏิบัติเช่นทำให้รู้สึกคล้ายๆกับว่ามีมดหรือตัวไรมาไต่ตอมตามร่างกายของตนเองแล้วก็จะจางหายไปอย่างรวดเร็วส่วนสุขนั้นจะแสดงขึ้นเป็นความรู้สึกสบายอกสบายใจยินดีพอใจและตั้งอยู่นานกว่าปีติมากและอาจแสดงออกทางสีหน้าหรือแววตาก็เป็นได้สำหรับอารมณ์ฝ่ายกุศลผู้ปฏิบัติควรศึกษาให้ชัดเจนว่าเมื่อสุขเกิดขึ้นนั้นปีติอาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นด้วยก็ได้แล้วแต่ว่าอารมณ์ที่กำลังรับรู้อยู่นั้นจะประทับใจมากน้อยเพียงใดจิตก็จะออกไปอยู่กับปีติและสุขด้วยความรู้สึกกระหึ่มใจและภาคภูมิใจที่ได้ทำงานทางจิตได้สำเร็จแทนอารมณ์ทั้งหลายที่เพิกออกไปเหล่านั้นปีติและสุขที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ฝ่ายกุศลในเรื่องนี้จะพบเห็นได้ไม่น้อยว่าตัวอย่างเช่นปีติเกิดขึ้นแก่บิดามารดาที่ได้จัดงานบวชพระให้แก่บุตรชายของตนเองเมื่อวันบวชพร้อมกับความสุขใจอันมากมายท่วมทับจิตใจของตนอย่างที่ไม่เคยพบมาในชีวิตประจำวันเลยบางคนถึงกับน้ำตาร่วงแห่งปิติไหลพรากทีเดียวทั้งนี้เพราะชาวพุทธศาสนานับถือกันอย่างมั่นใจว่าการบวชพระให้บุตรชายนั้นเท่ากับได้ฝากชีวิตจิตใจกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั่นเองเป็นที่น่าสังเกตว่าปีติและสุขนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบิดามารดาเห็นบุตรชายของตนกรองผ้าเหลืองครบองค์ในพระอุโบสถซึ่งแสดงให้เห็นว่าปีติและสุขเกิดขึ้นจากการกระทำกุศลอันประทับใจได้สำเร็จสมความตั้งใจแต่แรกแล้วปีติและสุขเกิดขึ้นแก่ผู้ที่รวมจิตเป็นสมาธิได้สำเร็จนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของการปฏิบัติสมาธิในระยะเริ่มแรกปีติและสุขก็จะเกิดขึ้นพร้อมกันหลังจากที่ได้สลัดอารมณ์ภายนอกออกไปหมดสิ้นได้แล้วในตอนเริ่มแรกของการปฏิบัตินั้นทั้งปีติและสุขจะเกิดขึ้นพร้อมกันและรู้สึกได้เด่นชัดมากแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปนานๆก็จะรู้สึกชินทำให้รู้สึกว่าไม่เด่นชัดนักเมื่อพลังสติเกิดมากขึ้นอีกก็
็จะสลัดทั้งปีติและสุขออกไปได้ดีขึ้นจนไม่ได้สนใจปีติและสุขนั่นเองอุปมาดังลูกคลื่นขนาดใหญ่หรือถ้าเปรียบกับมนุษย์ก็คืออารมณ์ในท้องมหาสมุทรนั่นแหละได้ลดตัวหายไปจนเหลือแต่ระรอกน้ำขนาดเล็กอยู่ที่ผิวน้ำนั่นก็คือปีติและสุขซึ่งจะต้องระงับให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงให้ได้ระดับผิวน้ำจึงจะราบเรียบถึงขีดสุดอย่างแท้จริงนั่นเองวิธีระงับปีติและสุขที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิก็คือใช้สติกำหนดลมหายใจเข้าออกให้แนบแน่นมากขึ้นจากที่กำลังเป็นอยู่เพราะจิตได้แลบออกจากฐานที่ตั้งสติไปอยู่กับปีติและสุขเสียแล้วผู้ที่ปฏิบัติจะต้องทำความรู้สึกให้รู้ลมหายใจเข้าออกที่กระทบฐานที่ตั้งสติให้ชัดเจนตลอดเวลาจึงจะสลัดปีติและสุขรวมทั้งมโนภาพทั้งหลายออกไปได้หมดสิ้นเชิงก็คือเมื่อลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวเมื่อลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกยาวหรือเมื่อลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าสั้นเมื่อลมหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกสั้นผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาวิธีทำลมหายใจซึ่งหยาบให้ละเอียดและให้ละเอียดยิ่งขึ้นตามลำดับต่อไปเพราะเมื่อลมหายใจหยาบความรู้สึกนึกคิดก็หยาบเมื่อลมหายใจละเอียดความรู้สึกนึกคิดก็ย่อมละเอียดตามไปด้วยดังนั้นเมื่อทำลมหายใจให้ละเอียดได้ถึงขั้นขีดหนึ่งปีติก็ดีสุขก็ดีความรู้สึกนึกคิดก็ดีย่อมดับไปด้วยจิตก็จะสงบตัวเป็นสมาธิมากขึ้นจนสงบถึงขั้นขีดสุดในที่สุดผู้ที่ปฏิบัติก็จะรู้สึกเสมือนว่าไม่มีลมหายใจเคลื่อนไหวเลยทั้งนี้เพราะจิตมีพลังการปล่อยวางมากที่สุดนั่นเองงานปฏิบัติทางจิตเหล่านี้นับตั้งแต่เริ่มอธิษฐานจิตปล่อยวางอารมณ์หยาบแล้วยกจิตเข้าไปตั้งที่ฐานที่ตั้งสติประคองจิตไว้ไม่ให้แลบหนีออกไปเป็นงานขั้นสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะต้องลงมือกระทำเองจำทางที่ได้เคยทำไว้ให้แม่นและทำให้ชำนาญขึ้นจนถึงขนาดที่ว่าเพียงแต่กำหนดลมหายใจเท่านั้นจิตนั้นก็จะน้อมเข้าสู่ความสงบถึงขีดสุดทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาแม้แต่เพียงวินาทีเดียวการเกิดขึ้นของปิติและสุขในขณะสุดท้ายของชีวิตจากที่ได้พูดมาแล้วนี้เราจะเห็นได้ว่าปิติและสุขเป็นผลจากการกระทำกิจกรรมฝ่ายกุศลที่ผู้ปฏิบัติจะต้องใช้ขันติคือความอดทนนั้นสกัดไม่ให้ธรรมะฝ่ายอกุศลเกิดแทรกเข้ามาถ้าขาดขันติเสียอย่างเดียวเท่านั้นอารมณ์ฝ่ายอกุศลจะแทรกเข้ามาทันทีและถ้ามีขันติสูงเพียงพออกุศลย่อมไม่เกิดขึ้นปิติและสุขก็จะย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาถ้าปิติสุขเกิดขึ้นในขณะสุดท้ายแห่งชีวิตด้วยแล้วสุคติย่อมเป็นที่หวังได้แน่นอนผู้ปฏิบัติจึงต้องคอยระวังไม่ให้อารมณ์ฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดยใช้สติคอยระลึกไว้ตลอดเวลาและรู้จักหาหรืออุปโลกฐานลมหายใจที่กระทบภายในช่องจมูกของตนไว้เป็นหลักประจำใจแล้วเพียรพยายามบ่อยๆที่จะยกจิตเข้าไปตั้งไว้หน้าฐานดังกล่าวนี้แล้วก็ประคองไว้ให้ได้ปิติและสุขก็จะเกิดตามมาเป็นธรรมดาตามวาสนาบารมีของตนเองทั้งนี้หมายความว่าวิตกกับวิจารณ์เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดปิติและสุขซึ่งเป็นผลตามมาเองหลังจากที่ได้เพียรประคองจิตไว้ไม่ให้แลบหนีออกไปจากฐานที่ตั้งสติได้สำเร็จเท่านั้นดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติจึงไม่ต้องสนใจว่าปิติจะเกิดขึ้นที่ไหนของร่างกายหรือเมื่อใดแต่ให้คอยเพิ่มความระมัดระวังควบคุมจิตให้รู้อยู่ที่ฐานลมกระทบให้แนบแน่นมากขึ้นโดยต่อเนื่องต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคือลมหายใจเฮือกสุดท้ายอารมณ์ที่เป็นอกุศล
ย่อมไม่มีโอกาสสอดแทรกเข้ามาได้ทำให้มีสุคติเป็นที่หวังข้างหน้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นดังที่มีผู้กระซิบบอกผู้ที่กำลังจะสิ้นลมหายใจที่หูว่าให้ภาวนาอรหังเอาไว้นั่นเองกิจกรรมที่ทำให้ปิติเกิดโดยทั่วไปแล้วปิติและสุขเป็นสภาพธรรมะที่เกิดหลังจากได้มีกิจกรรมที่เป็นกุศลมีคุณประโยชน์มากได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นแค่ระดับศีลธรรมหรือระดับปฏิบัติทางจิตก็ตามโดยใช้โยนิโสมนสิการประกอบคือใช้เหตุผลเป็นหลักสำหรับลงมือกระทำกิจกรรมนั้นๆประกอบด้วยจนสำเร็จบริบูรณ์เป็นสำคัญปิติย่อมเกิดตามมาเองด้วยเป็นธรรมดาแต่ถ้าใช้อโยนิโสมนสิการคือไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องฝ่าฝืนความสงบสุขจนทำให้เป็นอกุศลเกิดโทษแก่ตนและสังคมขึ้นมาแล้วย่อมทำให้จิตใจหดหู่เศร้าหมองปิติย่อมไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสรุปความแล้วปิติและสุขเป็นธรรมะฝ่ายกุศลที่เกิดร่วมกับกิจกรรมฝ่ายกุศลเท่านั้นตัวอย่างกิจกรรมที่ทำให้เกิดปิติและสุขก็คือเพิกจิตออกไม่คิดละเมิดศีลที่ปรากฏเฉพาะหน้ายกจิตออกจากเรื่องที่กำลังนึกคิดไปตั้งที่ฐานที่ตั้งสติได้ยกจิตไปตั้งที่ฐานที่ตั้งสติแล้วประคองไว้ไม่ให้แลบออกไปเมื่อกระทบกับอารมณ์ใดๆแล้วทำจิตให้ตั้งมั่นคงได้กำหนดรู้ว่าอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดตามมาเป็นความทุกข์ควบคุมจิตไม่ให้แล่นออกจากฐานไปรับอารมณ์ได้เปลี่ยนความคิดถึงอารมณ์ไปคิดถึงลมหายใจได้สำเร็จรักษาจิตให้อยู่ในสภาพที่ผ่องใสในท่ามกลางอารมณ์ได้จำวิธีละนิวรณ์ได้อย่างแม่นยำเมื่อกระทบกับอารมณ์เหล่านี้เป็นกิจกรรมทางจิตที่ทำให้เกิดปิติและสุขทั้งสิ้นนอกจากนี้ปิติและสุขยังเกิดขึ้นทางอื่นได้อีกหลายทางไม่เฉพาะแต่ผู้ที่ปฏิบัติสมาธิเท่านั้นผู้ที่มีอุปนิสัยชอบทำบุญทำทานมีเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นและสัตว์ทั้งหลายคนที่รักษาศีลไว้ได้เมื่ออยู่ต่อสถานการณ์เฉพาะหน้านึกถึงกุศลกรรมที่ได้เคยกระทำมาแต่ก่อนนึกถึงพิธีกรรมทางศาสนาได้เห็นพระสงฆ์เจดีย์โบสถ์วิหารเหล่านี้เป็นต้นปิติและสุขก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันซึ่งจะเกิดร่วมกันเสมอนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ